อันนี้นะคะอันนี้คือแจสมินนะคะแจสมินเป็นเถาค่ะนี่ค่ะอันนี้แจสมินของที่อเมริกานะคะเขาจะเป็นเถาแบบนี้ค่ะแล้วก็ซื้อมาต้นเล็กๆเองนะคะเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดมะละกอปลูกมาทั้งหมด5ปีแล้วค่ะดูนะคะเป็นเถาแบบนี้เลยค่ะเป็นเครือแบบนี้สวยงามมากค่ะปลูกไว้ตามกำแพงหรือว่าตามเป็นกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะดูเห็นไหมคะเป็นเถาเป็นเครือแบบนี้เลยค่ะเราทำที่ที่เพิงให้เขานะคะเขาจะเลื้อยตามไม้ที่เราทำเลยค่ะสวยมากค่ะเป็นซุ้มนะคะถ้าเราอยากได้ซุ้มสวยๆใช่ไหมคะเราทำซุ้มไม้ก่อนแล้วก็เอาต้นจัสมินนะคะแบบนี้นะคะจัสมินเครือแบบนี้นะคะไปปลูกแล้วเขาจะเคลื่อนย้ายออกมาเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้เราสวยๆงามมากเลยค่ะเป็นสีขาวทั้งซุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายที่ฝั่งให้ดูนะคะเป็นซุ้มแบบนี้เลยค่ะมาบุญไม่ต้องเห่าลูกแม่เองเห็นไหมคะจะดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะนั่นน่ะนู่นทั้งหมดดูเลยค่ะไปถึงนู่นแล้วค่ะแล้วเขาจะเลื้อยนะคะนี่จะเลื้อยตามแล้วก็เอาเชือกนะคะผ่าแบบนี้นะคะก็จะเลื้อยตามเชือกที่มะละกอผูกเอาไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะนั่นก็มาบุญวิ่งไปวิ่งมาสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วทำเป็นซุ้มเลยค่ะแล้วกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมจะไม่กลิ่นจะไม่แรงเหมือนดอกมะลิบ้านเรานะคะแต่ว่าจะกลิ่นก็จะหอมมากแต่กลางคืนจะหอมมากๆเลยค่ะถ้าคืนเรามานั่งตรงนี้นะคะรับรองค่ะ โอ้ มะละกอชอบมะละกอชอบมากเลยอ่ะเขาจะบานให้เราชมเชยนะคะ 3-4 เดือนนะคะสวยงามมากมาบุญก็เห่าจริงๆเลยมาบุญเห่าอะไรลูกปลาก็ว่ายน้ำขึ้นเอียของมะละกอจะใหญ่มากเห็นไหมคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะลำต้นก็ใหญ่ค่ะแต่เขาบอกว่ากินได้นะเอาไปทำเขาบอกว่ากินกับอะไรนะทำเป็นแกงบอนได้เลยอ่ะนะแต่แล้วเขายังไม่ได้กินเลยนะไม่กล้ากินนะเขาบอกกินได้ลองกินดูเนาะถือว่าใบใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่คือต้นเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็มาบุญมาบุญลูกแม่ทำอะไรจะข้ามหาแม่เหรอข้ามไม่ได้ลูกนี่นะคะมันจะเป็นซุ้มนี้สวยงามจะปกคลุมมากเลยค่ะร่มรื่นมากๆเลยค่ะร่มรื่นจริงๆแล้วขอแนะนำให้ปลูกข้างๆบ้านเลยนะคะเราสามารถจัดเป็นซุ้มได้เลยหรือว่าจัดเป็นรูปร่างอะไรได้เลยนะคะแล้วเราจะซื้อรูปร่างลวดของพวกแอนิมอลหรืออะไรมานะคะแล้วเราก็เอาต้นนี้ปลูกข้างในนะคะจะสวยมากสวยงามมากๆเลยล่ะเรียกว่าตะไคร่น้ำสลายค่ะสลายขี้ปลาสลายขี้ปลาชอบมากว่าตอนกลางคืนมาแล้วตอนจะมานั่งคนเดียวตรงนี้นะมีความสุขค่ะทุกคนชิ้นใหญ่มากค่ะ